สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel C-Man นะครับก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับสำหรับโซจาบอยฮะที่ออกมาขายเครื่องเกมอีกแล้วครับหลังจากที่ตัวเองนะครับเกือบติดคุก20ปีเพราะเคยขายเครื่องเกมกอล์ฟนะครับและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผม C-Man ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมดีๆตรงนี้เลย Arc Shop เติมได้ตั้งแต่ ROV Free Fire PUBG Mobile Call of Duty Mobile Valorant Genshin Impact League of Legends Wildrift และที่สำคัญมี Steam Wallet ด้วยเติมได้ตั้งแต่ราคา50บาทถึง 2,000 เอาไว้ซื้อเกมบน Steam นั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับและผมสตรีมในเพจ C-Man เกือบทุกวันนะฮะถ้าใครที่ติดตามคลิปผมมานะครับก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าผมเนี่ยเคยทำข่าวแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่างโซจาบอยไปแล้วครับที่เคยไปท้าต่อยกับนักมวยปั้มชื่อดังกล้ามโตอย่างเรนดี้ออตันฮะและล่าสุดนะครับพี่โซจาบอยของเราเนี่ยก็จะหันมาทำธุรกิจครับขายเครื่องเกมพี่แกได้เปิดตัวเครื่องเกมแบบพกพาในชื่อ TRDR Pocket 4G Fireball Red Soja Boy Edition และได้เปิดสั่งจองในเว็บไซต์ในราคา 199.99 เหรียญหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 6,300 บาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรราคาก็จะอยู่ที่ 299.99 เหรียญหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 9,500 บาทสำหรับสเปคเครื่อง TRDR Pocket 4G จะมาพร้อมกับความจุ 32 กิกหน้าจอแบบทัชสกรีน 3.5 นิ้วใส่ซิม 4G ได้และที่สำคัญที่สุดนะครับดู Netflix ฟังเพลงใน Spotify Apple Music ได้คือในตอนแรกที่ผมหาข้อมูลนะครับผมก็งงๆกับสเปคนี้มากๆครับเพราะว่ามันระบบปฏิบัติการ Android ผมงงตรงที่คือมันระบบปฏิบัติการ Android ครับมันจะฟังเพลงใน Apple Music ได้ไงผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับสรุปว่า Apple Music สามารถฟังเพลงบน Android ได้โอเคปัดตกไปฮะปัญหานี้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่า TRDR Pocket 4G Fireball Red Soja Boy Edition เนี่ยมันคือเครื่องเกมแบบพกพาครับผมท่านผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้าก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วไงพี่ว่ามันเป็นเครื่องเกมแบบพกพาแต่ท่านผู้ชมรู้ป่ะครับว่าเครื่องเล่นเกมแบบพกพาของโซจาบอยเครื่องนี้ไม่ได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าจะเล่นเกมไหนได้บ้างคือสเปคที่บอกในหน้าเว็บมาเนี่ยบอกแค่ว่ามี Netflix มี Spotify มี Apple Music แต่ไม่มีประโยคไหนเลยนะครับที่ออกมาบอกนะครับว่าเครื่องเล่นเกมเครื่องนี้สามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างแล้วมีกี่เกมอะไรยังไงคือผมก็งงนะครับว่าเขาจะขายเครื่องเกมไปทำไมวะโอเคผมอาจจะเข้าใจนะครับว่าไอ้พวกฟังก์ชัน Netflix Spotify เนี่ยมันอาจจะมียัดเข้ามาเป็นแบบฟังก์ชันเสริมอะไรทำนองเนี้ยแต่ผมคิดว่าไอ้ฟังก์ชันพวกเนี้ยผมดูในมือถือก็ได้ปะผมฟังเพลงในมือถือก็ได้ปะคือคนที่เขาจะซื้อเครื่องเกมเนี่ยเขาก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเครื่องเกมที่เขาจะซื้อเนี่ยเล่นเกมอะไรได้บ้างคือมันเป็นการตลาดที่แปลกมากๆเลยนะฮะแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พี่โซจาบอยเนี่ยทำเครื่องเกมครับเป็นแบรนด์ของตัวเองเพราะเคยทำมาแล้วครับครั้งหนึ่งและเป็นข่าวใหญ่ด้วยครับและเป็นเรื่องราวที่เกือบทำให้โซจาบอยเนี่ยเกือบติดคุก20ปีเพราะขายเครื่องเกมปลอมเว้ยและก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราววีรกรรมของโซจาบอยนะครับว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างเราไปทำความรู้จักกับโซจาบอยกันก่อนดีกว่าครับที่จริงผมก็เคยเล่าประวัติโซจาบอยไว้ในคลิปที่พี่แกเนี่ยเคยไปท้าต่อยนักมวยปั้มแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อบางคนเข้ามาดูใหม่นะครับผมจะเล่าให้ฟังอีกรอบแล้วกันฮะคือโซจาบอยเนี่ยเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ที่โด่งดังมาจากเพลง Crank That ครับในปี2007เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆครับดังจนติดชาร์ตบิลบอร์ดอยู่นานเป็นหลายปีเลยครับและนิตยสารชื่อดังนะครับยกให้เพลง Crank That เนี่ยเป็น1ใน100เพลงที่ดีที่สุดในปี2007จะเรียกได้ว่าพี่โซจาบอยของเราเนี่ยดังอยู่เพลงเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเคยปล่อยเพลงออกมาหลังจากเพลงแข็งแรดแล้วเนี่ยกระแสตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปัจจุบันนะครับพี่แกยังคงทำอาชีพนักร้องแร็ปเปอร์และทำค่ายเพลงเป็นของตัวเองโอเคมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าโซจาบอยเนี่ยเคยทำวีรกรรมอะไรไว้บ้างคือถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018เลยครับในตอนนั้นตลาดออนไลน์กำลังดังเลยครับพี่แกก็เลยเห็นโอกาสว่าเอ้ยจะทำเงินกับการขายของออนไลน์ยังไงดีและพี่โซจาบอยของเรานะครับก็ได้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์โดยได้นำเข้าสินค้าก๊อปปี้เกรด A จากจีนมาเปิดขายบนเว็บไซต์ในแบรนด์ของตัวเองฮะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาโซจาวอชเฮดโฟนหูฟังบลูทูธมือถือโอ้โหอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเลยครับและอุปกรณ์ที่พี่แกนำมาขายทั้งหมดนะครับมันคือของก๊อปจากจีน
แต่นำมาขายในแบรนด์ของตัวเองครับและจากที่ผมไปดูรีวิวในคลิปของฝรั่งมานะครับของพี่โซจาบอยที่นำเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าของก๊อปแต่คุณภาพมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็ยังว่าแหละครับผมดูจากรีวิวนะไม่ได้ใช้เองและความบันไลเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนรู้ไหมครับมันเกิดจากตรงที่โซจาบอยเนี่ยแกอยากทำเครื่องเกมเป็นของตัวเองขึ้นมาเป็นเครื่องคอนโซลครับใช้ชื่อว่าโซจาเกมคือไอ้เจ้าโซจาเกมเนี่ยมีอยู่2รุ่นรุ่นแบบพกพากับเครื่องคอนโซลโดยจุดเด่นของ2เครื่องนี้นะครับก็คือมีเกมให้เลือกเล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยฮะและโซจาบอยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าที่เขามาขายเครื่องเกมเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีคนออกมาตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเครื่องเกมของโซจาบอยเนี่ยมันมีเกมในเครื่องเยอะจังแล้วก็มีคนออกมาบอกเยอะมากๆนะครับว่าดูจากดีไซน์การออกแบบของเครื่องคอนโซลแล้วเนี่ยแม่งก๊อปมาจาก Xbox One ชัดๆและเครื่องโซจาเกมคอนโซลจะมีเกมให้เล่นทั้งหมด800เกมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นเกมก๊อปเว้ยและวัสดุคุณภาพของตัวเครื่องก็เป็นพลาสติกที่เกรดต่ำมากๆและภายในเครื่องคอนโซลเนี่ยก็มีแค่อิมูเลเตอร์เถื่อนและตัวเครื่องก็ต่อได้แค่ USB ธรรมดากับ HDMI เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่ก๊อปมาจากจีนขนาดแท้เลยแหละฮะและภายในเครื่องเนี่ยก็มีแค่อิมูเลเตอร์เพียงชิ้นเดียวจริงๆเรียกได้ว่าทำเครื่องออกมาใหญ่โตนะครับแต่ข้างในเนี่ยหลงเหลงเลยฮะและราคาของคอนโซลเครื่องนี้นะครับก็อยู่ที่ 199.99 เหรียญแต่ให้มาแค่เนี้ยถามจริงซึ่งถือว่าแพงมากๆนะครับกับสิ่งที่ให้มานะและเครื่องต่อมานะครับเป็นเครื่องเกมแบบพกพาก็ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าดีไซน์เนี่ยก๊อปมาจากไหนนะฮะสำหรับเครื่องเล่นเกมแบบพกพาโซจาบอยนี่นะครับมีมากถึง 3,000 เกมโอ้พระเจ้าฟังไม่ผิดครับมีมากถึง 3,000 เกมไม่ต้องสืบอะครับเกมก๊อปทั้งนั้นฮะแล้วก็มีคนออกมาแฉแล้วก็แสดงความไม่พอใจเยอะมากๆครับเรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยพี่แกทัวร์ลงเยอะมากๆและพี่โซจาบอยของเราเนี่ยก็เลยออกมาบอกสักหน่อยนะครับว่าพวกที่ออกมาด่าผมอะพวกอิจฉาทั้งนั้นแหละเพราะผมอะกำลังจะรวยคือบางคนเนี่ยถ้าโดนทัวร์ลงเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะแบบท้อหรือว่าเลิกทำไปแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับโซจาบอยของเราครับผมพี่แกเนี่ยไม่สนโลกฮะได้ทำคอนโซลรุ่นใหม่ออกมาอีกครับแบ่งเป็น2รุ่นนะฮะรุ่นแรกนะครับก็คือโซจาบอยฟิลก็ไม่ต้องสืบครับก๊อปมาจาก PlayStation 4ทั้งดุ้นส่วนดีไซน์ของ Retro Soja Boy Mini เนี่ยก็ไปก๊อปมาจาก Nintendo Game Boy ชัดๆครับผมและราคานี่ก็โคตรแพงฮะแล้วก็มีหลายคนนะครับออกมาเตือนว่าเฮ้ยระวังโดนฟ้องนะเว้ยแล้วรู้ป่ะครับพี่โซจาบอยของเราเนี่ยออกมาพูดว่ายังไงผมไม่กลัวหรอกนะบริษัท Nintendo นะเพราะผมทำถูกกฎหมาย 100%และทำไมไอ้พวกที่ออกมาด่าเนี่ยไม่ไปด่าบริษัทอื่นบ้างวะพวกเองไม่อยากเห็นคนผิวสีร่ำรวยหรือไงจะฟ้องก็ฟ้องไปเลยและคนที่ด่าผมเนี่ยไปอีทอะดิกซะตอนนี้ขายได้5ล้านชุดแล้วโว้ยแล้วพี่แกเนี่ยก็ออกมาด่ายับครับด่าอีกเยอะครับผมมีทั้งที่ลบไปแล้วแล้วก็ยังไม่ลบครับบางคนเนี่ยก็แคปไว้ทันบ้างฮะและในเมื่อพี่โซจาบอยเนี่ยเสนอมาปู่ Nintendo ของเราเนี่ยก็สนองเลยฮะได้ส่งจดหมายเตือนนะครับไปยังโซจาบอยบอกว่าถ้ายังไม่หยุดขายเครื่องเกมเถื่อนเนี่ยจะฟ้องติดคุก20ปีและท่านผู้ชมคิดว่าโซจาบอยจะกลัวป่ะครับกลัวครับผมพี่แกเนี่ยกลัวหัวหดเลยครับผมพี่แกก็ออกมาบอกว่าได้เลิกขายก็ได้นี่แหละครับคือวีรกรรมของโซจาบอยที่เกิดขึ้นเมื่อปี2018ครับและอย่างที่ผมได้เล่าไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเครื่องเกม TRDR Rocket 4G ได้ออกมาขายในราคา 199.99 เหรียญเนี่ยพี่แกก็เคมเลยนะครับว่าเป็นเครื่องเกมที่ออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่เป็นการเริ่มต้นเครื่องเกมที่ผลิตเองทั้งหมดคือผมเนี่ยก็คิดว่าเออพี่แกเนี่ยจะได้ทำถูกลิขสิทธิ์สักทีผมก็คิดว่าพี่แกเนี่ยกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วแต่พอผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับผมก็เอะใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมการดีไซน์และการออกแบบ TRDR Rocket 4G เนี่ยมันดันไปคล้ายกับเครื่องเกม Pal Kitty A19 ครับผมแต่เครื่องเนี้ยราคาอยู่แค่74เหรียญเองคือผมว่าไม่ได้คล้ายเพียงอย่างเดียวแหละครับก๊อปเลยแหละฮะคือก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเครื่องเกมของพี่โซจาบอยเนี่ยจะโดนฟ้องลิขสิทธิ์อีกหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่โดนฟ้องเนี่ยเครื่องเกมของพี่แกเนี่ยสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างฮะเอาละครับผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย